тогда типа цена посчитать потерь. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливали поцелуй на шею. โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมไอเด็กดนเด็กดนไม่ธรรมดาเด็กดนโตแล้วนะครับเดี๋ยวจะอายุ18ปีแล้วนะครับวันที่30นี้นะครับทุกคนซึ่งวันนี้อยู่ในเซิร์ฟสวักสี่คิงผมเนี่ยให้เขาแบบเอารูปผมมาตื่นนะเห็นนะอย่างเท่เฮียโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวระบบภายในเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมเพิ่งตื่นนะเสียงเลยเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของแจกกันเลยดีกว่าของแจกนะครับอันนี้นะครับตามผมมาได้นี่เลยนะครับกดทิเก็ตในDiscord นะครับทุกคนได้นี่นี่เราใช้เลยครับได้เป็นค้อนนะครับผมแล้วก็เป็นเสื้อก่อนเนี้ยอย่างละ5อันนะครับผมลองใช้ก่อนไม่ใช่ค้อนเป็นไม้นะครับจะเป็นรูปค้อนสรุปเป็นค้อนหรือเป็นไม้เป็นหมอนเหี้ยนี่ตีได้นะครับผมดาเมจเนี่ยไม่แน่ใจนะผมว่าเท่าไหร่นะแต่น่าจะแรงนะครับผมเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์ด้วยเทจัดนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นนะครับผมแจกเป็นกล่องซ่อมนะครับเผื่อเด็กเด็กแว้นไปขับรถไปพังนะผมเดี๋ยวเราสุ่มเลยกาชาพิเทคนะครับอันนี้นะครับผมรับประกันนะได้พิเทคแน่นอนทำไม่ได้ก็มึงกาชาบั๊กอ่ะอันนี้ได้แท็กอุ้ยอุ้ยมีซีวิกได้หรออันนี้มันเป็นคอนด้าซีวิกที่กูชอบใช้นี่มาไอ้ที่แต่กูอยากได้ซีวิกกูไม่ได้อยากได้แท็กเลยโอเคตามผมมาเนี่ยในกล่องก็จะมีสไลด์ไฟด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ลบคูลดาวน์เหมือนแบบว่าจะทดสอบยังไงดีเนี่ยเฮียคงมีเมนูแอดมินอยู่นะครับทุกคนผมเพิ่งตื่นนะครับเสียงแปลกขออภัยเลยนะครับแบบเพิ่งตื่นอ่ะจะไปโรงเรียนด้วยเนี่ยอันนี้ตื่นมาทำคลิปตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับเนี่ยอ่ะโดดโอ้โหเลื่อนรถอยู่แค่นี้เดี๋ยวกูไปตึกใหญ่เลยแล้วกันนะครับไม่ตายใครมันรู้ไปตึกเนี่ยเหินลุงแม็กเหินลุงเนี่ยอะไรเนี่ยอ่ะไม่ตายมันรู้ไปนะผมตายสนิทนะครับผมแอ้งแม้งเลยก็เดี๋ยวเรารอเกิดสมมุติถ้าเราคูลดาวน์อยู่นี่ใช่ไหมไอเทมลบคูลดาวน์เนี่ยกดใช้นี่หายคูลดาวน์แล้วไปใส่ต่อได้เลยนะครับผมซัดต่อต่อยต่อได้เลยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนุ่งๆนั้นหนาเนอะแต่เรามารีวิวอย่างอื่นกันต่อเลยนะครับผมลบคูลดาวน์ไปแล้วแล้วก็สไลด์ไฟเรายังไม่ได้รีวิวใช่ไหมแดกเข้าไปนะครับผมสไลด์แบบเป็นไฟสไลด์ไกลๆอ่ะนี่สไลด์ไม่ไกลหรอกเนี่ยไฟติดลิ้นติดไฟอ่ะตรงเนี้ยเหมือนเอลติดไฟอ่ะเนี่ยแค่นั้นแหละแล้วก็มีบอกว่า1นาที1นาทีเนี่ยแค่แบบมีควันตามตีนแค่นั้นแหละประมาณนี้แล้วก็การชาร์จสุ่มอาวุธอ่ะเดี๋ยวเปิดก่อนเลยอันนี้คือสำคัญคนตามมาก็จะได้ตามมาเล่นนะอันนี้การชาร์จสุ่มอาวุธโอเคได้เป็นไม้ก็คือถ้าใครสุ่มได้ไม้ก็มีไม้2อันอ่ะอันนี้จะเป็นไม้แบบไม้จากสุ่มนะครับผมอันนี้ไม้สำหรับจากตามผมมานะมันจะมีห้องที่กดในทิกเก็ตแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาสตรีมที่นี่ด้วยนะครับทุกคนมาหนุกมาหนามกันขออย่างเดียวอย่าเลื้อนก็พอนะครับอย่าเลื้อนเลยอันนี้ยาใหญ่แล้วก็อันนี้ยาเล็กนะครับยาใหญ่เนี่ยน่าจะปั๊มได้เลือดเยอะกว่านะครับทุกคนแต่นี้ยาชุบอันนี้ไว้ชุบเพื่อนแจกมาอย่างละ3อันยาเล่น300ยาชุบ140จริงๆแจกแค่50ก็พอแล้วพวกมึงไม่ค่อยชุบกันหรอกเกาะ140ประมาณนี้นะครับของแจกครบละประมาณนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราโอ้กูขอปั๊มยาก่อนตัวกูมันกระเพงไม่ไหววะแต่เราไปดูระบบอย่างอื่นกันเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็โรงเรียนเนี่ยมันก็ทั่วๆไปเดี๋ยวผมพาไปดูก็ได้นะครับเผื่อบางคนแบบไม่เคยเล่นโรงเรียนแบบนี้แต่ว่าแล้วผมเจอมาบ่อยแล้วผมเลยไม่รีวิวนะครับผมโดยตัวนี้ดิดูมันยืนโบกพวกมึงอ่ะก็เดี๋ยวเรามารีวิวร้านรถหน่อยนะครับผมเผื่อจะมีรถอะไรแปลกๆมาขายมาอะไรนะครับนี่เลยคันนี้เลยเล่นอ่ะมันมีรถม็อดนี่อันนี้นะครับผมราคาประมาณ4,000กว่าบาทซึ่งเซิร์ฟเนี่ยมันแจกตังมาเยอะนะทำงานหนึ่งนิดเดียวเนี่ยก็ได้แบบตังซื้อของแล้วอะซื้อรถเนี่ยเอาผ่านอะโตโยต้าเอาผ่านนะครับ นี่แล้วก็รถม็อดต่างๆมีมัสแตงนะครับผมมัสแตงนี่นะผมรถม็อดอะไรต่างๆก็มีนะผมมี RX8 มอไซค์ม็อดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเนี่ยมีเว็บร้อยเนี่ยแล้วแต่นะใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาแล้วกันนะครับผมออกได้คันหนึ่งเลยนะออกดีมเลยเฮียโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับร้านรถดีแม่งเท่จัดอ่ะไอ้เฮียดีมอสที่ผมโคตรชอบเลยนะมันเหมือนเซิร์ฟสี่คิงที่ผมเล่นสมัยก่อนเลยไอ้ดีมคันเฮียเนี่ยใส่กันสะบัดได้ดูดิ
โรงเรียนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโรงเรียนกนกเนี่ยก็มีป้ายเหมือนที่โรงเรียนประชาชื่นเอ้ยโรงเรียนเรามีเลยโรงเรียนอินนะครับผมแล้วก็ลืมบอกไปตอนเข้ามาเนี่ยมันเลือกโรงเรียนได้เลยนะครับผมมันเลือกโรงเรียนได้เลยเนี่ยมีหน้ากูอีกแล้วเดี๋ยวรอดูหน้าผมก่อนนี่ไงหน้ากูมาอีกแล้วเฮียเทจัดนะครับผมเออมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ แล้วก็ระบบในเซิร์ฟนะครับกิจกรรมภายในเซิร์ฟนะครับก็จะมีเป็นพวกแอร์ดรอปวอลโรงเรียนตีหินล่าฆ่าหัวเหมืองพิเศษเหมืองพิเศษคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับที่เหมืองพิเศษนี่ก็อาจจะแบบตีกันในเหมืองแย่งกันฟาร์มเหมืองอะไรประมาณนี้แหละตีอาวุธเอ้ยเรายังไม่ได้รีวิวโต๊ะคราฟเลยนะครับผมเราไปรีวิวโต๊ะคราฟก่อนโอ้โหกูต้องขับรถกลับโรงเรียนอีกโอ้ไอ้ควยเอ้ยเต็มคาราเบลโอเคมาใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวโต๊ะคราฟกันก่อนดีกว่าครับโต๊ะคราฟอยู่ในโรงเรียนเลยนะลืมบอกไปว่าเลือกโรงเรียนแล้วก็จะได้ช็อปปี1มานะครับนี่อันนี้เราไปดูโต๊ะคราฟก่อนในโรงเรียนเนี่ยก็เฟี้ยวอยู่อันนี้ก็คราฟบัตรปีบัตรเลยนะครับผมหนังสือใช้ไม่เยอะด้วยเนี่ยชุดโรงเรียนก็สำหรับใครอยากใส่ปีอื่นนะครับแต่ผมชอบปี1สุดผมก็ใส่ให้ดูนะครับแค่นี้ยาเกาะนะครับผมใช้กระดาษปะกระดาษ5เกาะก็ใช้หิน10นะครับผมมันก็ไปขุดเหมืองมาอันนี้ก็ของตีง่ายๆเลยนะครับอาวุธปี1อาวุธปี2อาวุธปี3อาวุธปี4อาวุธปี5เนี่ยอาวุธปี5มีปืนนะครับไม่ต้องโดเนทก็ได้นะครับทุกคนนี่ของตีก็ไม่เยอะนะอย่างละ25นะครับผมเนี่ยอันนี้ใช้แลกอาวุธสำหรับแบบพวกตีแตกบ่อยๆเนี่ยเออเนี่ยไวเบเมียมไวอะไรเนี่ยก็หากันเอานะครับผมสำหรับใครอยากเล่นปืนนะตีแตก50ครั้งโอเคเดี๋ยวเราแว้นไปเหมืองกันเลยนะครับผมไปดูที่เหมืองนะครับว่ามันฟาร์มยากไหมอะไรยากไหมนะครับรถกูอยู่ไหนเนี่ยนี่นะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ถึงเหมืองแล้วก็มันให้เรากดปุ่ม K นะครับเพื่อทำงานออโต้หินนี่ก็น่าจะขุดจากที่นี่แล้วก็พวกไวเบเมียมนะครับโอเคเฮ้ยอันนี้รูปอะไรเนี่ยเลือกเสียงที่คุณต้องการอันนี้เนี่ยปุ่ม K น่าจะมีแบบเลือกเสียงนะครับผมระบบเลือกเสียงก็ถือว่าเฟี้ยวนะอันนี้ก็แบบน่าจะฆ่าตายก็แตกอีกหนึ่งอันนี้ก็ไอ้ซัดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมเลือกเสียงพี่ชายผมแล้วกันเฮ้มันก็จะทำงานให้ออโต้นะทุกคนกดปุ่ม K เนี่ยมันได้ของอย่างไวเลยดูดิเนี่ยแป๊บเดียวถ้ากดฟาร์มออโต้เนี่ยกดปุ่ม K ฟาร์มออโต้เนี่ยแต่อันนี้มันขึ้นมาว่ะโอเคหายไปละเรากดเลือกปุ๊บมันก็หายไปแล้วนะครับทุกคนก็ปล่อยมันฟาร์มไปแล้วก็ไปดูหนังกินข้าวล้างจานทำอะไรก็ได้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ปล่อยมันขุดไปนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับระบบอะไรต่างๆนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมมาสตรีมที่นี่ก็มาเล่นด้วยกันนะครับจอยๆหนุ่งนันนะครับขำๆนะครับเดี๋ยวมาทำคลิปอีกด้วยนะครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆเดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้าแล้วกันคลิปต่อยคลิปตีนะครับผมคลิปคอนเทนต์เดี๋ยวสำหรับใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันวันนี้ผมไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆมุ้มๆผมไปโรงเรียนก่อนนะครับไม่ใช่ลูกท่านหรือลูกนายกูโตมาด้วยศักดิ์ศรีด้วยสายเลือด